ขอบสนามหามมาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วหาโดยไม่ต้องอ่านบายคอมมูนิตี้ฟุตบอลออนไลน์สุดมันสนุกกันได้ที่ fifa-168.com ไทยเรามีโอกาสมากขึ้นละฟีฟ่าเล็งเพิ่มทีมบอลโลกเป็น40ชาติปี2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมหารือเกี่ยวกับการเพิ่มทีมในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็น40ทีมในการประชุมคณะกรรมการบริหารที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคมนี้โดยก่อนหน้านี้เกมวงคัพรอบสุดท้ายมีการปรับเพิ่มจาก24เป็น32ทีมเมื่อปี1994ที่สหรัฐอเมริกาแต่การเพิ่มเป็น40ทีมจะส่งผลให้มีเกมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มถึง32นัดขณะที่จำนวนเกมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์จะเพิ่มขึ้นเป็น96แมตช์แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆน่าจะส่งผลกระทบเมื่อถึงศึกฟุตบอลโลกปี2026ทั้งนี้รายงานดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากเจ้าหน้าที่ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการควบคุมตัวอัลเฟโดฮาวิสและฮวนอังเคลนาปุตรองประธานฟีฟ่าชาวคอนดูรัสและปารากวัยตามระดับในข้อหาคอร์รัปชันในช่วงเช้าวันนี้ตามคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบอลโลกมี40ทีมแล้วก็ทีมชาติไทยนี่เรามีโอกาสมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยคอมมูนิตี้ฟุตบอลมันแอดไลน์ไปสนุกกันได้ที่แอดออนไลน์88ขอบสนามเพจกีฬาวาไรตี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องอ่านปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านมีค่าโปรดกดให้พวกเราด้วยนะครับขอบสนามหามมาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วฮาโดยไม่ต้องอ่านงานนี้ได้ทั้งเฮทั้งฮาเพราะเด็กไทยอย่างทีมดีฟินไนท์ GZ Gaming สร้างชื่อให้ประเทศและวงการกีฬา e-sport ไทยคว้าแชมป์โลกเกมพอยต์แบล็คจากอินโดนีเซียรับเงินรางวัลกว่า 1,800,000 บาทเป็นที่ภูมิใจของครอบครัวและเพื่อนๆงานนี้บอกเลยว่าเล่นเกมในยุค2015ถ้าการเล่นเกมนั้นเก่งเล่นดีและถูกวิธีมันจะไม่ใช่แค่งานอดิเรกแต่การเล่นเกมจะกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้ทั้งกับตัวเองและประเทศได้จริงๆทีมงานขอบสนามขอเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์ไทยทุกท่านเล่นเกมอย่างถูกทางพัฒนาอย่างถูกต้องไม่แน่ว่าสักวันเราอาจจะได้ขึ้นไปชูถ้วยสะบัดธงชาติไทยบนเวทีระดับโลกอย่างนี้กันอีกครั้งนับจากวันนี้ใครที่คิดว่าการเล่นเกมมันไร้สาระและไร้ประโยชน์เราอยากให้คุณลองคิดลองมองดูใหม่แล้วจะเห็นเอง